สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่เที่ยงตรงทีนิวส์ค่ะวันนี้พบกับดิฉันชูตาเพชรมูลค่ะและคุณภวินีนิธิเวทยานกูลซึ่งก็ตรงกับวันจันทร์ที่12พฤศจิกายน2555ค่ะค่ะและสำหรับช่วงแรกนี้นะคะเราจะไปติดตามนะคะการรายงานสดค่ะกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มชาวเลอุรักลาโวยนะคะที่ได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีค่ะเพื่อให้ช่วยเหลือเรื่องสิทธิในที่ดินทำกินค่ะเราจะไปติดตามการรายงานสดจากคุณอนุทัยสกุลทองจากทำเนียบรัฐบาลกันค่ะตอนนี้ก็อยู่กันที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะสำหรับในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะคะและก็ในส่วนของวาระการประชุมนั้นนะคะก็ได้มีการข่าวนะคะว่าการประชุมในวันนี้นั้นก็จะมีการพิจารณาและก็พูดคุยถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานที่เลื่อนมาจากการประชุมวันอังคารมาเป็นวันจันทร์นั้นเนื่องจากนายกรัฐมนตรีต้องเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศณสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่12ถึง15พฤศจิกายนนี้โดยมีรายงานข่าวว่าจะหารือเพื่อตั้งรับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจและจะพิจารณาเห็นชอบผลงานรัฐบาลตลอด1ปีที่ผ่านมาส่วนวาระที่น่าสนใจคือการรถไฟแห่งประเทศไทยขออนุมัติกู้เงินร่วม 3,000 ล้านบาทเพื่อปรับปรุงเส้นทางรถไฟระยะทาง265กิโลเมตรและขออนุมัติการจัดสรรวงเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามข้อเสนอของคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีคณะที่4ฝ่ายเศรษฐกิจที่มีนายกิตติรัตน์ ณระนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการขณะที่ทางด้านของนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอบัญชีรายชื่อแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด18ตำแหน่งและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย4ตำแหน่งก่อนหน้านี้ได้เปิดสอบคัดเลือกจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดและรองอธิบดีผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด83ตำแหน่งส่วนตำแหน่งผู้ตรวจการอีก22คนนอกจากนี้กระทรวงการคลังเสนอให้ครม.พิจารณาเห็นชอบการออกพระราชกฤษฎีกาซึ่งเป็นมาตรการภาษีเพื่อการส่งเสริมกองเรือพาณิชย์ไทยโดยมีสาระสำคัญกำหนดให้ลดอัตราภาษีเงินได้ที่นำมาคำนวณภาษีเงินได้ตามมาตรา70แห่งประมวลรัษฎากรและคงจัดเก็บในอัตรา 1%สำหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็นค่าเช่าเรือเดินทะเลที่ใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยกำหนดเฉพาะค่าเช่าที่มีการจ่ายตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ถึงวันที่31ธันวาคม2556นอกจากนี้ทางด้านของกระทรวงการคลังก็ยังมีการเสนอเรื่องให้ช่วยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาชนลาวสำหรับโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนอีกด้วยและกระทรวงการคลังนะคะก็ยังเสนอเรื่องร่างกฎกระทรวงกำหนดกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยให้ที่ประชุมพิจารณาโดยขออนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก่อนให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินต่อไปด้านของกระทรวงพาณิชย์นะคะก็จะเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งองค์การคลังสินค้าโดยมีสาระสำคัญในการแก้ไขกฎระเบียบให้ทางองค์การคลังสินค้านั้นสามารถดำเนินธุรกิจอื่นที่เป็นประโยชน์แก่กิจการขององค์การคลังสินค้าได้พร้อมเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ให้สามารถดำเนินธุรกิจเช่าซื้อจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดถือหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนร่วมลงทุนหรือเข้าร่วมกิจการกับนิติบุคคลอื่นตลอดจนกระทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือต่อเนื่องในขณะเดียวกันนะคะทางด้านของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะว่านายกรัฐมนตรีนั้นไม่ได้มีการชับแต่อย่างใดในระหว่างการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศในครั้งนี้ทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเองก็ได้มีการพิจารณาตำแหน่งโยกย้ายและแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดจำนวน23จังหวัดที่เลื่อนที่เหลืออยู่แล้วนะคะหลังจากที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่นั้นเข้ามารับตำแหน่งดังกล่าวค่ะและในขณะเดียวกันในวันนี้นะคะที่บริเวณประตู4ของทำเนียบรัฐบาลกลุ่มของชาวเลเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ตกว่า20คนเองนั้นนะคะก็ได้มีการมารวมตัวกันเพื่อมายื่นหนังสือให้กับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้เร่งช่วยเหลือความเดือดร้อนของกลุ่มชาวเลกรณีที่มติครม.ที่เคยได้อนุมัติไปเมื่อวันที่2มิถุนายน2553ที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของแนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชาวเล
ซึ่งกลุ่มของชาวเลขณะนี้เองนะคะก็ยังคงได้รับผลกระทบจากการที่ไม่มีที่ดินทำกินและก็ที่อยู่อาศัยค่ะถูกไล่ที่อยู่มา300ปีก็ถูกไล่ที่อะไรอย่างเงี้ยเรื่องที่ทำกินเรื่องที่ทำกินในทะเลมีมติครม.ว่าให้ผ่อนปลนให้ทำกินในวิถีดั้งเดิมได้แต่ว่าชาวเลก็ไม่ได้รับการผ่อนปลนก็ถูกอุทยานจับมาเรื่อยๆมันไม่มีกลไกไม่มีกระบวนการที่จะทำยังไงที่จะให้มีการพูดคุยกันระหว่างอุทยานกับชาวเลว่าตรงไหนทำกินได้ตรงไหนทำกินไม่ได้เนี่ยค่ะแล้วเรื่องพิธีกรรมพื้นที่พิธีกรรมกับสุสานก็ถูกลุกเยอะมากแล้วก็เรื่องบัตรประชาชนนี่จริงมีมติครม.ตั้งแต่ปี50แต่ว่ามันได้ไปจริงๆก็ประมาณ94คนที่เกาะสุรินทร์นอกนั้นได้บัตรเลข0อยู่ประมาณ600กว่าคนเรียกร้องให้กรมการปกครองให้กระทรวงมหาดไทยต้องรื้อฟื้นเรื่องนี้ขึ้นมาทำว่ามันติดขัดตรงไหนทำไมชาวเลที่เกาะช้างเกาะพยามเกาะเล้าซึ่งไม่ได้บัตรประชาชนเหมือนกับที่เกาะสุรินทร์ควรจะเพิ่มชื่อเนี่ยในบัตรในอะไรในทะเบียนบ้านเลยเพราะเขาเป็นชาวเลไม่ใช่กลุ่มอื่นก็มีอาชีพเจาะหอยตกปลาดำหอยดำอะไรอย่างนั้นแหละทำที่ของในทะเลอยู่บนบกก็ไม่ได้ทำอะไรงานอื่นทำไม่เป็นอ่ะชาวเลต้องทำงานทะเลอย่างเดียวนะคะในวันนี้นั้นทางปลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เป็นตัวแทนมารับหนังสือและก็ยืนยันว่าจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวนั้นเข้าสู่ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณสันธยาคุณปื้มต่อไปนะคะและก็ในวันนี้เวลา 13:30 นาทีนั้นนะคะกลุ่มของชาวเลก็จะไปยื่นหนังสือฉบับเดียวกันที่บริเวณรัฐสภาเพื่อให้คณะกรรมการนั้นได้มีการหาทางออกร่วมกันถึงมติครม.ดังกล่าวที่เคยอนุมัติไปให้ไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริงค่ะค่ะและในขณะนี้นะคะทางด้านของโฆษกรัฐบาลเองนั้นนะคะก็ทำการแถลงถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะส่วนรายละเอียดของการประชุมคณะรัฐมนตรีจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะจะต้องไปติดตามกันต่อไปค่ะค่ะขอบคุณคุณอนทัยสกุลทองนะคะรายงานมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะเป็นบรรยากาศความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะในวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเกิดขึ้นรวมทั้งมีกลุ่มชาวเลค่ะมารวมตัวกันก็เพื่อให้การช่วยเหลือในแนวนโยบายฟื้นฟูเรื่องที่ดินทำกินค่ะและในวันนี้นะคะเวลา 13:30 นาทีค่ะกลุ่มชาวเลค่ะจะไปยื่นหนังสือที่รัฐสภาเช่นเดียวกันด้วยค่ะค่ะมาต่อกันที่สถานการณ์นะคะเกี่ยวกับภัยพิบัติกันบ้างนะคะเนื่องจากเหตุแผ่นดินไหวนะคะขนาดกว่า6ริกเตอร์เมื่อวานนี้ค่ะในประเทศพม่านะคะความคืบหน้าของผู้เสียชีวิตในตอนนี้ยังอยู่ที่13รายค่ะและในขณะที่ในช่วงเย็นก็ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นอีกครั้งนะคะความแรงนั้นอยู่ที่ 5.8 ริกเตอร์ค่ะโดยชาวพม่ากับเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์นะคะกล่าวว่าจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.8 ริกเตอร์ที่เมืองมันดาเลเมืองใหญ่อันดับที่2ในภาคกลางของประเทศพม่าเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในประเทศพม่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและอีก40คนได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ค่ะทำให้ประชาชนในเมืองดังกล่าวแตกตื่นเพราะมี after shock ตามมาอีกหลายครั้งและในช่วงเย็นวันเดียวกันก็ยังมีรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวอีกครั้งค่ะโดยหนนี้สามารถวัดแรงสั่นสะเทือนได้ 5.8 ริกเตอร์แต่ไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นส่วนทางด้านของบรรเทาทุกข์เซฟซิลเดรินค่ะรายงานรายละเอียดของผู้เสียชีวิตว่ามีคนงานก่อสร้างนั้นเสียชีวิต4รายจากการที่ตกลงมาจากสะพานแห่งหนึ่งขณะที่มีผู้เสียชีวิตอีก2รายเมื่อวัดแห่งหนึ่งได้พังถล่มลงมาทางตอนเหนือของเมืองมันดาเลนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตอีก6รายที่เมืองซินกูในเขตสกายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศพม่าและมีผู้เสียชีวิตอีก1รายที่เมืองมันดาเลโดยจุดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดค่ะคือเมืองซินกูริมแม่น้ำอิราวดีซึ่งใกล้กับศูนย์กลางแผ่นดินไหวมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด6รายและบาดเจ็บอีก11คนค่ะส่วนที่จังหวัดเชียงรายของประเทศเรานะคะได้ในให้เจ้าหน้าที่ในปภ.ค่ะเช็คทุกพื้นที่นะคะว่ามีความเสียหายจากแผ่นดินไหวจากพม่าเมื่อวันนี้หรือไม่ส่วนเจ้าที่ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายได้เปิดเผยว่าในช่วง 1-2 วันนี้จะยังตรวจเช็คทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายว่ามีความเสียหายจากการเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในพม่าเมื่อวานนี้เพราะการสั่นไหวมีความแรงถึง 6.6 ริกเตอร์อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานความเสียหายรวมถึงโบราณสถานในพื้นที่อำเภอเชียงแสนแต่คงต้องให้เจ้าหน้าที่นั้นเฝ้าระวังต่อไปและเตรียมแผนการอพยพประชาชนหากเกิดแผ่นดินไหวตามที่ซักซ้อมกันมาอย่างต่อเนื่องเพราะจังหวัดเชียงรายนั้นมีรอยเลื่อนที่ต้องเฝ้าระวัง
คือรอยเลื่อนแม่จันรอยเลื่อนพะเยาและรอยเลื่อนแม่อิ่งซึ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือรอยเลื่อนแม่จันโดยจากข้อมูลของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายพบว่าจังหวัดเชียงรายเคยมีความเสียหายมากที่สุดจากการเกิดแผ่นดินไหวในพม่าเมื่อวันที่24มีนาคม2554ครั้งนั้นจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากอำเภอแม่สายเพียง30กิโลเมตรและการสั่นสะเทือนความแรงถึง 6.8 ริกเตอร์โดยจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย15อำเภอ193หมู่บ้าน47ตำบลชาวบ้าน 34,761 ครัวเรือนเดือดร้อนรวม 89,248 คนขณะที่สิ่งปลูกสร้างโบราณสถานเสียหายมากที่สุดคือในพื้นที่อำเภอเชียงแสนเพราะมียอดเจดีย์หักลงมาถึง2แห่งอาคารหลายแห่งมีรอยร้าวส่วนในพื้นที่พม่าทางตอนเหนือของจังหวัดท่าขี้เหล็กบ้านเรือเสียหายจำนวนมากค่ะและนอกจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศพม่าแล้วนะคะไปกันที่แผ่นดินไหวในกัวเตมาลาบ้างค่ะโดยสามารถวัดแรงสั่นสะเทือนได้นะคะที่ 6.5 ริกเตอร์ค่ะซึ่งก็ซ้ำรอยแผ่นดินไหวเมื่อสัปดาห์ก่อนที่คร่าชีวิตของประชาชนไปมากถึง52รายค่ะสำนักข่าวต่างประเทศค่ะรายงานจากกรุงกัวเตมาลาซิตี้ในประเทศกัวเตมาลาว่าได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาดความรุนแรง 6.5 ริกเตอร์ได้เขย่าพื้นที่นอกชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของกัวเตมาลาเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกันกับที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่คร่าชีวิตผู้คนไปมากถึง52ศพเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาค่ะหรือว่า USGS ค่ะของรายงานว่าได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นเมื่อเวลา 22:15 นาทีตามเวลามาตรฐานสากลหรือเวลา 5:15 นาทีในวันที่12พฤศจิกายนตามเวลาในประเทศไทยโดยมีจุดศูนย์กลางค่ะอยู่ลึกลงไปใต้ทะเล27กิโลเมตรห่างจากเมืองแชมเปริโกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว30กิโลเมตรและห่างจากกรุงกัวเตมาลาซิตี้ไปทางตะวันตกเฉียงใต้185กิโลเมตรโดยประธานาธิบดีออโตเปเรสโมลินาแห่งกัวเตมาลาได้แถลงว่าแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดนี้ทำให้เกิดดินถล่มโดยเฉพาะในเขตภูมิภาคที่เป็นหุบเขาลึกขนาดใหญ่ในรัฐซานมาร์กอสที่เป็นรัฐพรมแดนติดกับเม็กซิโกซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกัวเตมาลาซิตี้ไปทางตะวันตกราว250กิโลเมตรและจนถึงขณะนี้ค่ะยังไม่ได้รับรายงานความเสียหายร้ายแรงใดๆทั้งนี้เหตุแผ่นดินไหวรุนแรง 7.4 ริกเตอร์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกัวเตมาลาเมื่อวันพุธที่14พฤศจิกายนมีแรงสั่นสะเทือนรุนแรงถึง 7.4 ริกเตอร์ตามด้วยเหตุแผ่นดินไหวหรือ Aftershock อีกกว่า70ครั้งใน24ชั่วโมงสามารถรับรู้ได้ไกลถึงกรุงเม็กซิโกซิตี้ในประเทศเม็กซิโกและบางส่วนของประเทศเอลซัลวาดอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า 1.2 ล้านคนและถือว่าเป็นเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดของกัวเตมาลาในรอบ36ปีค่ะ